สวัสดีนะครับมาพบกับเราในช่องไทยเต็มตั้งบันเทิงที่ที่สองนะครับวันนี้ก็แกมาถึงวัดนะครับตอนนี้คือเรานะครับได้นำทางเข้ามาในวัดแล้วนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เรากำลังแห่อ้อมโบสถ์อยู่นะครับตอนนี้นะครับพบกับเราอีกรอบนึงครับเพราะว่าวันนี้ปัญหาตอนแรกเลยครับคือเรานะครับมีปัญหาตรงที่ประตูทางเข้าของโบสถ์นะครับมันต่ำเหลือเกินนะครับก็สไตล์บ้านครับในวันนั้นนะครับก็ให้ตรวจเองก่อนนะตรวจเองทางก่อนตรวจเองครับก็ถึงให้พิควัตนะครับกับพวกปลายดุจเองเข้ามาในโบสถ์ได้นะครับก็ใช้วิธีการลานเข้ามานะครับลานเข้ามาเหมือนเดิมแต่ว่าเราคิดว่าจะให้แล้วทำอะไรถึงพอถึงก็ต้องใส่เองเหมือนเดิมเพื่อจะนำเองเพื่อจะนำหน้าแห่ห้องโบสถ์นะครับอันนี้ก็คือปัญหาแรกของเราเลยนะครับที่เข้ามาในโบสถ์นะครับวันนี้นะครับแต่ว่าเข้ามาแล้วต้องรู้วิธีหาวิธีออกก่อนครับต้องหาวิธีออกก่อนว่าเราจะจองข้อรูปออกยังไงเนาะตอนแรกว่าจะปลดเองก่อนปัญหาที่ปลดเองไม่ได้นะครับก็แล้วว่าจะพาเขารอดไปทั้งเองเลยนะครับลองดูว่าจะรอดได้ไหมรอรุ่นกันนะครับรอรุ่นกันเวลาของปลายวัดเมืองกับปลายลุงเสกนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับไปดูบรรยากาศการแห่หน้าข้าวโบสถ์ก่อนนะครับนี่ก็อยู่ที่เก่าอยู่เวลาเดิมครับอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับปราจีนบุรีในบ้านเพื่อบ้านสร้างนะครับบ้านสร้างนะครับวันนี้รถไปบุญของเราไม่เห็นนะครับเพราะว่าน่าจะอยู่หน้ารถเฮนะครับหน้ารถเฮนะครับบุญเราหายเลยนะครับหายไปเลยน่าจะหายเลยไม่เห็นเลยนะครับรู้อยู่เลยเดี๋ยวเรามารอรุ่นกันนะครับรอที่เราจะออกนะครับเฮก่อนนะเฮก่อนโจ๊กันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาให้ดูพี่ขวัญของเรานะครับนี่มีตะกร้ากล้วยเลยนะครับมีตะกร้ากล้วยแต่ว่าเขาไม่ยอมทิ้งตะกร้าเลยนะครับพี่ขวัญของเราไปไหนก็เอาตะกร้าไปด้วยนะครับเราดูนะครับเดี๋ยวรอรุ่นกันเลยนะ
ภาพอเสกนะคะออกมาแบบไม่ต้องถอดแยงนะคะพ้นอยู่พ้นอยู่รอบตอนเข้านี่คือถอดแยงออกนะคะสวัสดีครับอยู่ช่องทางเสกนะครับตอนนี้กำลังพาพอเสกออกจากพ้นอยู่ตอนเข้านี่แล้วก็แยงเข้าไปนะครับกลัวไม่ใช่อะไรค่ะกลัวพอเสกลุกแล้วแยงจะพังถอดดีกว่าปลอดภัยถอดดีกว่าเพราะว่าถ้าแยงพังนี้มันไม่คุ้มเขานอนลงแล้วนอนก่อนนอนก่อนตอนนี้เราต้องถอดแยงค่ะเพราะว่าถ้าจะเสี่ยงเอาแบบมาทั้งแยงนี่กลัวพอเสกลุกไปแล้วแยงนะจะโดนซุ้มประตูค่ะมันจะเสียกว่าเดิมนะคะไม่พ้นนะคะไม่พ้นเดี๋ยวขอให้ช้างถอดแยงออกก่อนนะคะพี่ขวัญเอาพี่ขวัญทำไมไปงั้นพี่ขวัญจะข้ามพี่ขวัญจะข้ามเหรอไหวไหมรู้รู้เอาใจร้อนใจร้อนวัยรุ่นใจร้อนยกขาไว้ไว้ไหวไหมไหวไหมโอ้จะไปทูกระแพงเขายังไงออกมาเอาลีลาลีลาลีลาเอาเร็ว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 อันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยขันเมืองค่ะอันนั้นหนุ่มเสกค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเก่งมากพี่ขวัญไม่ต้องถอดแยงเอาไปแล้วพอเสกพอเสกตัวนี้นั่งไม่ได้ค่ะไปนั่งเชิงนู้นค่ะรับรางวัลค่ะคุณเก่งนะคะแล้วตัวนู้นน่ะตัวนู้นจะรอดอาจจะมุดเอาอันนี้ตัวเล็กกว่าตัวใหญ่กว่ามานี่เร็วคนไปเลยได้ไหมไม่เดินข้ามเดินไม่ได้แล้วตรงนู้นนะครับเดินมานี่แล้วมันก็ความสามารถในเหมือนกันตัวนี้เขาแบบยกล้อได้ไงยกล้อได้เดี๋ยวต้องชูกว่าไหนพอเสกไม่รู้เทคนิคดีเขาอกเข้าจะเข้าครั้งหนึ่งแล้วจะเข้าครั้งหนึ่งเลยเข้าไม่ได้แต่เจ้ายังไม่ได้ลองลองแล้วครับแต่ไม่เข้าไปได้ตอนนี้คืออยากออกไงทำอะไรจะไปแล้วเอาจะลองอีกแล้วเอาอีกแล้วครับพ่อเสกไม่ยอมพี่ขวัญลูกทำได้พ่อก็ต้องทำได้เหมือนกันนะคะเอาเดี๋ยวรอดูพ่อเสกลูกชอบเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างน้ำเย็นหน่อยพี่ขวัญรับน้ำเย็นหน่อยเทียมครับเทียมครับไม่เอากินอิ่มแล้วกินอิ่มแล้วอะไรดูคอยดูคอยดูจะได้หรือเปล่าครับจะมาลองข้ามดูเอารอลุ้นกันนะคะมาแล้วครับพอเสกจะลองบ้างพี่ขวัญหลบเร็วพี่ขวัญมันหลบเร็วพี่ขวัญนี่คือทำได้นะครับเอาพ่อจะทำยังไงพ่อจะทำได้เหมือนลูกหรือเปล่าโอ้พ่อทำไม่เป็นนะครับเออ
ค่นี้จิ๊บจิ๊บพี่ขวัญนี่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหลายๆเชือกนะคะไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นการคลานนะคะการข้ามนะคะพี่ขวัญวันนี้พี่ขวัญกับพลายสอนนี่เป็นตัวอย่างให้พ่อนะคะวันนี้วันก่อนเป็นตัวอย่างให้พลายทองคำเนาะรอบนี้เป็นตัวอย่างให้คุณพ่อเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะ1ไลค์1กำลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ